สวัสดีค่ะพบกับอรทัยยุชิออนทัวร์นะคะเพื่อนๆวันนี้เป็นทริปพิเศษนะคะเป็นทริปมาทำบุญเนาะครบรอบวันเกิดนะคะก็เลยถือโอกาสได้มาทำบุญที่วัดสมานมิตรนะคะตำบลเฉลิมพระเกียรติอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเนาะหลายๆท่านก็อาจจะเคยได้มาที่นี่แล้วเนาะนะคะที่นี่ก็จะเป็นศูนย์รวมผู้มีจิตศรัทธามาทำบุญนะคะก็มาอาบน้ำมนต์นะคะส่วนใหญ่มาสะเดาะเพราะอาบน้ำมนต์อะไรที่นี่ได้หมดนะเดี๋ยววันนี้ตามมาทำบุญกันเลยนะคะสำหรับวัดนี้นะคะก็เปิดให้ผู้มีจิตศรัทธานะคะเข้ามาทำบุญแล้วก็อาบน้ำมนต์เพื่อสะเดาะเคราะห์นะคะถวายสังฆทานบริเวณรอบๆก็สดชื่นนะคะร่มรื่นมากๆค่ะเป็นต้นตะเคียนที่เก่าแก่มากนะคะเพิ่งขุดพบนะคะมีคนมาไหว้นะคะแล้วก็ขอเลขกันเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้จะได้เลขไหมคนเขาก็มาไหว้นะคะคนไหนได้เลขก็ไหว้นะคะคนไหนที่ถูกรางวัลเขาก็มาแก้บนกันเนาะดูซิว่าจะได้เลขอะไรไหมมีใครเห็นไหมคะตาดีได้ตาร้ายเสียนะจ๊ะสวัสดีค่ะพบกับอรทัยยุซีออนทัวร์ค่ะเจ๊ตุ่มนะคะมาร่วมฉลองวันเกิดด้วยนะคะอ้าวมาไม่พูดคำทำเพลงมากกินกันเลยนะคะอาหารฉลองวันเกิดนะคะปีนี้ขอเป็นของผอมๆนะคะมีส้มตำนะคะตำข้าวโพดแล้วก็ไก่ย่างนะคะทุกคนลดน้ำหนักนะอ่ะมาจัดกันเลยมาทานด้วยกันเด้อข้าวโพดนะคะยั่วเจ๊ตุ่มซุ่มซ่ามแล้วนะคะหิวจัดมือสั่นนะคะขอน่องหนึ่งนะคะเอาน่องมาฉลองชนกันหน่อยค่ะนี่แล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะในช่องอรทัยยุชิออนทัวร์นะคะวันนี้เอาบุญมาฝากทุกท่านนะคะหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขนะคะวันนี้แล้วก็ทุกวันเนาะนะคะ
ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ